สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B กันนะคะพอดีเนี่ยเราไปตรวจสุขภาพตามปกตินะคะแล้วก็เขาส่งผลตรวจสุขภาพมานะคะว่าของเราอ่ะไม่มีภูมิของไวรัสตับอักเสบ B นะคะซึ่งก็คำแนะนำของที่เขาเขียนมาในตัวไปตรวจสุขภาพอะค่ะเขาเนี่ยให้ไปฉีดยาไวรัสตับอักเสบ B นะคะก็จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยฉีดมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีภูมิหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะเขาก็เลยแนะนำว่าควรที่จะฉีดซ้ำนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ไปโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็บอกคุณหมอเนาะว่าต้องการมาฉีดไวรัสตับอักเสบ B นะคะก็คุณหมอเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำนะคะว่าตัววัคซีนตัวนี้ก็จะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มด้วยกันนะคะฉีดเข็มแรกไปนะคะแล้วก็จะเว้นไปประมาณสัก1เดือนนะคะแล้วก็ฉีดเข็มที่2ก็คือหลังจาก1เดือนแล้วนะคะห้ามฉีดก่อนนะจะฉีดก่อนไม่ได้นะคะก็คือจะต้องฉีดหลังเว้นเนี่ยได้ประมาณสัก1อาทิตย์อ่ะมันยังพอได้อยู่ในระหว่าง1อาทิตย์นั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากเข็มที่2ปุ๊บเนี่ยก็คือข้ามไปเลยข้ามไปอีกประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็ฉีดเข็มที่3นะคะซึ่งสเต็ปก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันก็คือห้ามแบบฉีดก่อนแล้วก็ห้ามฉีดเลยจาก1อาทิตย์ไปแล้วนะคะไม่งั้นมันอาจจะไม่มีภูมินะคะคุณหมอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องตับอักเสบเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงนะคะว่าแบบเอ้ยมันจะเกิดผลอันตรายยังไงนะคะคือคุณหมอเนี่ยเขาพูดว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นตับอักเสบแล้วอะค่ะบางทีมันก็อาจจะพัฒนาขึ้นตับแข็งแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งตับขั้นต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่มีคือลองไปตรวจสุขภาพดูนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีภูมิของไวรัสตับอักเสบ B หรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็แนะนำให้ไปฉีดนะคะเข็มหนึ่งเนี่ยเราฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะราคาเนี่ยจะประมาณ600บาทนะคะก็เราจ่ายครั้งเดียวทีเดียวไปเลย3เข็มนะคะเพื่อป้องกันการลืมเนาะก็ยังไงก็จดปฏิทินเอาไว้ด้วยนะคะว่าฉีดเข็มที่เท่าไหร่ไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนตามนั้นนะคะวันนี้ก็มาบอกเล่ากันแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคือพอฉีดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเข็มที่1กับเข็มที่3อ่ะค่ะจะปวดแขนแล้วก็เข็มที่1อ่ะจะปวดใช่มั้ยส่วนเข็มที่3เนี่ยเขาบอกว่าจะปวดมากที่สุดเลยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะปวดมากน้อยยังไงนะคะ